คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีพร้อมพระนักบุญมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ในโครงการบ้านร่มโพทองหลังที่8และมอบข้าวสารจำนวน292ถุงถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาที่บ้านเลขที่37หมู่5ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์นำโดยพระราชสิริวัชิระเวทีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูโสพลภาวนานุสิทธิ์หรือพระอาจารย์เจียงพระนักบุญเจ้าอาวาสวัดป่าโพทองอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคารวาสร่วมกันประกอบพิธีส่งมอบบ้านร่มโพทองหลังที่8ให้แก่นางพิมพาเพ็งหมูอายุ60ปีครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครงการสร้างบ้านร่มโพทองเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด4คูณ12เมตรปลูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหลังบนที่ดินเดิมของเจ้าของบ้านมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 400,000 บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาสำหรับโครงการสร้างบ้านร่มโพทองเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีได้รับความเมตตาจากพระครูโสพลภาวนานุสิทธิ์เจ้าคณะตำบลหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดป่าโพทองจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและเป็นประธานดำเนินโครงการเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้เนื่องในวโรกาสต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งบ้านร่มโพทองหลังนี้ถือเป็นหลังที่8และเป็นหนึ่งในจำนวน10หลังโดยได้ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนในอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างแห่งคุณงามความดีเป็นการยกย่องแม่และให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้เป็นแม่โอกาสเดียวกันนี้พระครูโสพลภาวนานุสิทธิ์พร้อมคณะยังได้มอบข้าวสารบรรจุถุงขนาดถุงละ5กิโลกรัมจำนวน292ถุงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งยิ่งใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567ตามันจะไหลจ้าความรู้สึกดีใจมากและขอขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่ไม่อยากตอบแทนผู้สื่อสารอะไรบ้างก็ตั้งใจไว้ว่าเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้ไม่แข็งแรงก็จะพยายามไปทำบุญแล้วก็สวดมนต์สมาธิอยู่ที่วัดหลวงพ่อถ้าเราทำกวาดวัดไหวแล้วก็จะกวาดถ้าล้างห้องน้ำได้เราก็จะล้างค่ะก็มีเท่านี้ทำอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ค่ะ